้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสจดัดฤทธิ์ครับสสต้องบอกว่าขวัญใจพี่น้องเขต3จังหวัดลำปางครับมาที่นี่ครับหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบครับก็เป็นหมู่บ้านแกะสลักที่บ้านหลุบครับอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับต้องบอกว่าที่นี่มีงานแกะสลักที่สวยงามมากครับท่านสสครับที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหพี่น้องเรามีฝีมือมากในการแกะสลักไม้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไม้ฉำฉาหรือเรียกอีกอย่างนึงนะว่าต้นก้ามปูครับผมต้นก้ามปูยักษ์ครับครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2509โอ้โหสลัดจันดีนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่ได้แกะสลักทางฝีมือประจำหมู่บ้านเรานะครับปรมาจารย์ด้านแกะสลักเลยก็ว่าได้ครับผมนะครับเป็นคนแรกครับครับครับก็แกะสลักไม้มาพี่น้องครับนะฮะเห็นบอกเริ่มต้นแรกก็นี่ฮะเป็นรูปม้านะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางนะครับด้วยฝีมือของช่างนะครับพี่น้องครับนะฮะถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นครับนะครับก็ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดลำปางให้กับประเทศไทยมากเลยครับสสครับครับโดยเฉพาะโอท็อปนะครับครับผมที่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับท่านมีแนวความคิดนะครับที่ไปเอาต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นครับผมนะครับก็ได้มาเป็นนโยบายของสมัยท่านไทยรักไทยนะครับใช่ไทยรักไทยสมัยท่านทักษิณนะฮะท่านส่งเสริมโอท็อปครับก็เดี๋ยวนี้ไปเกือบทุกตำบลนะครับทั่วประเทศนะก็จะมีสินค้าโอท็อปของแต่ละตำบลนะครับอันนี้ก็เป็นโอท็อปอันหนึ่งซึ่งสร้างชื่อเสียงของจังหวัดลำปางดังไปทั่วโลกใช่ครับเช่นเดียวกันครับนี่ครับน่าสนใจมากพี่น้องครับตอนนี้ท่านนายกยิ่งรักก็กำลังกลับมาพลิกฟื้นโอท็อปส่งเสริมโอท็อปพี่น้องเราเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่ผ่านมานะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจของบ้านเราค่อนข้างจะแย่นะครับใช่ครับพอท่านยิ่งรักเข้ามาตอนนี้เริ่มฟื้นตัวแล้วครับครับผมรายได้อะไรต่างๆก็ดีขึ้นท่านนายกธวัชครับพี่น้องในตำบลนี้เนี่ยมากมายขนาดไหนครับที่ทำเกี่ยวเรื่องของการแกะสลักไม้ครับกับสำหรับในพื้นที่ตำบลนาขัวนะครับครับผมส่วนใหญ่ก็พี่น้องชาวบ้านก็มีอาชีพแกะสลักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับโอ้เป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักเลยครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกวันก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ครับสินค้าของเรานะครับนอกเหนือจากจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วใช่ครับก็สามารถส่งออกไปถึงต่างประเทศไม่ว่ายุโรปหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลท่านนายกทักษิณนะครับเป็นคนบุกเบิกในเรื่องของวันตำบลวันโปรดักใช่ครับหรือสินค้าโอท็อปนี่แหละครับใช่ครับผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างปัจจุบันหลากหลายขนาดไหนครับปัจจุบันนี้ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านหลุกนะครับก็ส่วนใหญ่ไปเป็นสินค้าประเภทแกะรูปสัตว์ต่างๆเลยครับไม่ว่าช้างนะครับหรือว่ารูปม้าหรือรถม้าที่มีวางจำหน่ายอยู่ตามสถานที่ต่างๆอะไรที่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไปจากบ้านหลุกทราบว่าท่านสสจรัสฤทธิ์เราก็เข้ามาเยี่ยมพี่น้องให้กำลังใจตลอดเวลาเลยให้กำลังใจตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะท่านสสก็ได้รับประสานานในเรื่องของพอประมาณที่จะตัดสนุนในเรื่องของการจัดงานโอท็อปซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับเลยครับพี่น้องปลายเดือนธันวานะครับเดี๋ยวเราไปชมกระบวนการผลิตของพี่น้องที่บ้านหลุกนะสสครับนะจะให้ทุกท่านนะฮะได้ไปดูกันฮะวิธีการกระบวนการเป็นอย่างไรสินค้าขนาดไหนนะเดี๋ยวพี่น้องตามไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับจุดนี้นะครับก็จะสาธิตทำให้เห็นวิธีการแกะวิธีการแกะการขึ้นรูปอะไรต่างๆขึ้นรูปต่างๆเลยครับใช่ครับใช่ครับโอ้น่าสนใจพี่น้องครับครับไปชมข้างในไหมครับเชิญเชิญเชิญสาวๆครับเชิญครับเชิญครับพี่น้องครับนี่ฮะพี่น้องครับมีช้างมาครับกำลังรอส่งเลยครับท่านนายกครับกำลังรอส่งครับครับผมกำลังรอส่งไปไหนครับเนี่ยตัวเนี้ยตรงนี้น่าจะไปอีสานครับครับผมจะไปอีสานนี่พี่น้องครับไปทั่วประเทศเลยเราจะเห็นว่าหลากหลายทีเดียวนะครับก็มีสัตว์นานาชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กๆเลยไปถึงขนาดจะราคามีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยมีตั้งแต่หลัก10บาทหลัก10บาทจนถึงหลักแสนครับจนถึงหลักแสนครับอันนี้เราก็เลยอยากจะเรียนครับว่าพี่น้องนะฮะที่สนใจผ่านมาทางลำปางนะครับมาที่อำเภอแม่ทะบ้านหลุกนะครับท่านมาซื้อที่นี่เลยครับราคาถูกกว่าแหล่งผลิตโดยตรงนะครับนะแหล่งผลิตโดยตรงนะและท่านก็จะเห็นการแกะสลักนะฮะกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับราคาก็ถูกนี่ครับก็พี่น้องกำลังแกะอยู่สดๆกันตรงนี้เลยใช่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นไม้สักนะครับเนาะเป็นไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซื้อมาแล้วก็มาขึ้นรูปสินค้าประเภทนี้จะขายดีนะครับจะขายดีโดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยวนอกจากรูป
สัตว์รูปอะไรต่างๆนะที่ทำขึ้นได้เนี่ยก็แกะตามเนี่ยตามออเดอร์ลูกค้าครับครับครับได้หมดใช่ไหมครับทำได้หมดได้หมดทำได้หมดครับแล้วแต่ออเดอร์มาใช่ครับครับผมพี่น้องครับตัวใหญ่มากครับมาครับโอ้โหแกะสลักได้สวยงามมากได้เลยครับครับนะครับตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ประมาณ 40,000 ประมาณ 40,000 40,000 พร้อมทำสีเรียบร้อยนะครับครับพี่น้องครับไม่ได้แพงเลยครับนี่ฮะแหล่งผลิตโดยตรงครับทำได้หมดนะครับที่นี่สวยงามเพราะว่าช่างที่บ้านหลุกนี่เป็นช่างที่มีฝีมือแล้วก็ประณีตงดงามนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนในนี้การพัฒนาด้านฝีมือนี้พัฒนาไปมากเลยนะครับท่านสสครับครับช้างใหญ่ฮะนี่ฮะมีงาด้วยพี่น้องครับราคาประมาณสัก 25,000 นะครับไม่ได้แพงเลยแล้วการแกะก็ดีลายก็ดีการลงสีเนี่ยละเอียดสวยงามมากสสครับนะครับเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องจริงครับต้องบอกว่าช่างที่นี่นะที่บ้านหลุมเนี่ยโอ้ฝีมือสุดยอดจริงๆนะพี่น้องครับตอนนี้เรามาดูกระบวนการผลิตทางด้านในนะครับสสครับจะเห็นว่าช่างเราเนี่ยมีฝีมือมากนะกำลังทำกระบวนการตรงนี้อยู่คืออะไรนะฮะสสครับเนี่ยอันนี้เป็นช้างนะครับครับแต่ตอนนี้ช้างกำลังจะมาครึ่งนึงก่อนฮะออกมาครึ่งนึงก่อนครึ่งตัวก่อนพี่น้องฮะอยู่ในกระบวนการเดี๋ยวนี้จะหาไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วที่ได้ทราบนะฮะจากทางผู้ประกอบการครับผมก็จะเป็นจะมาต่อกันครับนะจะได้ไม้เล็กลงมาหน่อยแล้วก็มาประกบติดต่อเพราะว่างานชิ้นนี้ต้องบอกว่าเป็นช้างตัวใหญ่พี่น้องครับครับนะครับเนี่ยออเดอร์จากต่างประเทศเลยนะฮะนี่ฮะก็ต้อนรับตลาด AEC หรือตลาดอาเซียนที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนะครับสสครับครับก็เราตอนนี้ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้บอกนะครับว่าการเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยนะฮะใช่ครับผมภูมิปัญญาคนไทยเรานี่แหละต่อไปถ้าประชาคมเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจรายได้ของเราเพราะว่าจะมีตลาดเพิ่มขึ้นตลาดกว้างขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นนะฮะประเทศต่างๆในอาเซียนที่ร่วมมือกันใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อดีไหมครับก็หลังนี้ไม่มีอยู่อีกจุดนะครับนี่หัวม้านะครับครึ่งหัวนะครับที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านหลุกเช่นเดียวกันเลยครับนะก็เป็นตัวที่ทำให้สร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับสร้างงานได้เป็นอย่างดีนะครับคุณลุงแกะงานม้าเนี่ยมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนี่มันเกือบ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีพี่น้องครับโอ้เชี่ยวชาญมากนะก็เป็นช่างฝีมือในบ้านหลุบเราเนี่ยนะท่านนายกครับโอ้เยี่ยมจริงๆนอกจากแกะรูปมาได้ทำอะไรได้อีกครับเป็นรูปสัตว์อะไรได้บ้างอย่างช้างได้ไหมครับได้ครับได้นะครับพี่น้องครับตรงนี้ต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยนะฮะโอ้โหเรามีงานแกะสลักเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับเป็นรูปช้างอินเดียแดงนะครับแล้วก็หลากหลายชนิดครับก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่นี่ครับก็ภูไทยแกะสลักครับพี่ภูไทยสวัสดีครับครับครับผมโอ้โหงานที่นี่เนี่ยเราเริ่มแกะสลักมานานหรือยังครับเนี่ยแกะมาตั้งแต่พ่อแม่นะครับแล้วก็ผมก็สืบทอดมาครับเลยครับจากรุ่นสู่รุ่นพี่น้องครับเห็นว่างานที่นี่เยอะแยะสวยงามมากนะครับมีกี่รูปแบบกี่ชนิดแล้วครับเนี่ยมีผมมีแกะได้ทุกอย่างครับแล้วแต่สั่งมาครับผมเลยครับที่เห็นก็จะเป็นพวกสัตว์นานาชนิดเหรอครับส่วนใหญ่จะเป็นช้างไม้วัวควายพวกนี้ครับเลยครับเป็นสัตว์ต่างๆอ๋อแล้วก็แต่ทางที่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งมานะครับลูกค้าที่ว่านี่พี่น้องครับนอกจากคนไทยแล้วยังมีฝรั่งด้วยไปที่ไหนละโกอินเตอร์ไปไหนบ้างครับอิหร่านออสเตรเลียแล้วก็ทางอังกฤษอะไรพวกนี้ครับมีเยอะครับไปหลายที่พี่น้องครับโอ้น่าสนใจมากสสครับแล้วที่สำคัญได้มอบนี่ฮะรูปแกะสลักท่านนายกทักษิณนะมอบให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยอ๋อตอนนี้ไปงานโอท็อปที่เมืองทองธานีครับนี่ฮะโอ้โหแกะสวยมากสสครับครับต้องบอกว่าที่นี่มีฝีมือจริงๆเลยใช่ครับนะครับมาดูด้วยตาเลยนะครับผมจะได้เห็นเลยครับตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับครับและสำคัญอย่างยิ่งก็ราคาเนี่ยถูกนะฮะถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะมาที่แหล่งผลิตนะครับน้องครับก็ต้องบอกว่างานเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านนายกครับนี่ฮะสิงห์นะครับสิงโตพี่น้องครับแรดก็มีครับสิงโตสิงแรดนะครับนางไหวก็มี ได้มากมายสสครับเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยหลากหลายจริงๆเพราะว่าช่างเรามีฝีมือมากเลยครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยช่างก็ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดนะฮะไม่ได้เอาช่างที่ไหนมานี่พี่น้องครับโอ้โหสืบสานแบบนี้ก็ได้พี่น้องครับสุดยอดจริงๆครับนะฮะ
แบบนี้ช้างตัวใหญ่ๆเลยสสครับครับนี่ฮะรายละเอียดเยี่ยมมากประณีตฮะแล้วก็มีความสวยงามอย่างยิ่งครับฝีมือก็ขั้นเทพเลยดีกว่าขั้นเทพเลยครับฝีมือขั้นเทพบัวนมพี่น้องครับนี่ฮะร้านขายนมเนี่ยฮะมาสั่งทำที่นี่ก็ได้นะฮะใช่ครับใช่ครับเป็นสัญลักษณ์ของร้านใช่ไหมท่านนายกได้เหมือนกันผมสะดุดกับงานชิ้นนี้ท่านสสครับครับผมฮะก็ต้องบอกเป็นรถม้าพี่น้องครับนี่ครับสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางครับขึ้นได้นะฮะได้แหละได้แหละเออพี่น้องครับเหยียบเลยเนอะโอ้โหมันจะขึ้นลำบากวันนี้ก็เท่มากเลยพี่น้องครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับครับเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมมากนะสสครับครับงานฝีมือดีมากใช่ครับสสชวนพี่น้องทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่นะฮะมาเที่ยวบ้านหลุมหน่อยสิครับมาดูสินค้าโอท็อปของพี่น้องที่นี่ครับอยากจะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องมาที่บ้านหลุมตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับผมนะครับมาที่นี่ท่านมีออเดอร์มาจะแบบไหนยังไงได้หมดนะครับได้หมดนะครับออเดอร์มาเรียนเชิญนะครับครับผมท่านนายกครับสำหรับพี่น้องที่ชมรายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตอยู่นะครับทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยครับสนใจผลิตภัณฑ์ที่บ้านหลุบแห่งนี้ครับจะติดต่อกันได้ที่เบอร์ไหนครับครับสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจอยากจะมีสินค้าโอท็อปประเภทงานแกะสลักจากไม้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่นะครับเบอร์โทรศัพท์054ครับนาการ289077ครับนะครับซึ่งเป็นเบอร์ขององค์การหวานชนตบนาครัวและอีกเบอร์หนึ่งก็081นะครับ992-0135ครับพี่น้องครับก็น่าสนใจมากครับนะท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายนะครับหรือเนี่ยฮะเป็นของตกแต่งบ้านนะครับหรืออยากมาชมวิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่ก็ติดต่อได้นะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่คือภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับผู้แทนของชาวจังหวัดลำปางเขต3ครับท่านสสจรัสฤทธิ์จันทรสุรินทร์ครับขอบคุณท่านสสที่ร่วมในการตามดูผู้แทนวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับในการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัคศรีครับขอลาไปพร้อมๆกับท่านสสครับท่านผู้นำแล้วก็พี่น้องประชาชนขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.